ป่วยนะครับทั้งภาคราชการเอกชนและภาคสังคมท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรีท่านนายกหลากาชาท่านรองท่านที่สองนะคะพันเอกบงกตอนันตพงศ์ค่ะผู้แทนหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะท่านที่3นะคะนายชัชวัฒน์ณสงขลาผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังท่านที่4ค่ะคุณพิษณีจิรวัฒน์ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสถานที่ราชการสถานใดซึ่งรถตำรวจเนี่ยจอดอยู่บริเวณประตูเข้าสารกลางนะครับหลังจากท่านผู้ว่าราชการแล้ว